สวัสดีครับรีวิววิธีใช้งานมินอต้า ALS นะฮะโอเคตัวนี้ปกติมันต้องใส่ถ่านเพื่อใช้ในการวัดแสงนะฮะวัดแสงดูเข็มอยู่ตรงนี้แต่ว่าตัวนี้อย่างที่บอกวัดแสงมันเสียนะฮะก็ไม่ต้องใส่ถ่านนะครับวิธีใช้งานเบื้องต้นง่ายๆก็คือขึ้นชัตเตอร์ตรงนี้แล้วก็ปรับเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนะฮะสปีดชัตเตอร์รูรับแสงแล้วก็โฟกัสคือวงแหวนในสุดนะฮะมันจะมีก้านจับอยู่ด้านล่างสปีดชัตเตอร์รูรับแสงแล้วก็โฟกัส3อย่างนะฮะเล็งในช่องมองเรียบร้อยก็กดถ่ายด้วยปุ่มนี้ครับนี่ครับนี่คือวิธีใช้งานเบื้องต้นเลยนะฮะโอเคหลังจากที่เราขึ้นชัตเตอร์แล้วเนี่ยเราจะต้องปรับ2อย่างนี้คือสปีดชัตเตอร์รูรับแสงนะฮะวงแหวนนอกคือสปีดชัตเตอร์นี่นะฮะ500ไล่ลงมาอันนี้คือ F1.8 กว้างสุดก็คือหน้าชัดหลังเบลอนะฮะจนกระทั่ง F16 แคบสุดนะฮะสองอย่างเนี้ยต้องเรียนรู้เพิ่มเติมโดยการอ่านจาก Google นะฮะอาจจะพิมพ์คำว่าความสัมพันธ์ระหว่าง Speed Shutter และรูรับแสงอะไรเงี้ยนะฮะเช่นนะฮะเราจะถ่ายตอนเที่ยงกลางวันนะฮะแดดตรงหัวเลยนะครับเปรี้ยงๆก็อย่างตัวนี้ก็ปรับไปที่ Speed Shutter 500คือสูงเร็วสุดนะฮะแล้วก็ F แค่ที่สุดก็คือ F16 อย่างเงี้ยภาพก็จะค่อนข้างพอดีจะไม่แบบสว่างจ้าเกินไปอะไรเงี้ยเช่นถ้าเราจะเข้าที่ล่มช่วงเย็นๆหน่อยเงี้ยเราก็ใช้อย่างตัวนี้น่าจะถือได้นะครับสปีดชัตเตอร์สัก30แล้วก็เอากว้างสุดไปเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้ถ่ายตอนแสงน้อย30กับ 1.8 อะไรเงี้ยก็คือ 1.8 ก็คือหน้าชัดหลังเบลอฮะโอเคทีนี้มาถึงการโฟกัสก็คือวงแหวนในสุดโฟกัสเนี่ยเวลาเราโยกไปซ้ายขวาแล้วเรามองในเนี้ยตรงกลางนะฮะมันจะมีเป็นกรอบเหลี่ยมๆเหลืองๆจางๆนะฮะเช่นสมมติเวลาอันนี้เป็นคนนะเราจะถ่ายคนเนี้ยพอเราเล็งเข้าไปเนี่ยคนมันกลายเป็น2คนคนเดียวเนี่ยนะกลายเป็น2คนเราต้อง หมุนซ้ายหมุนขวานะฮะเพื่อให้มันมารวมกันตรงกลางในแนวนอนอย่างเงี้ยก็คือสมมติอันนี้ที่ต่างว่าเป็นคนเดียวกันนะฮะพอเราส่องเข้าไปมันเป็นอย่างนี้เราก็หมุนซ้ายหมุนขวาเพื่อให้มันชิดกันเป็นแนวนอนให้มันแนบกันสมมติถ้ามันเหลื่อมออกมาอย่างนี้ภาพจะเบลอเหลื่อมมาด้านนี้ภาพจะเบลอก็ถือให้มันแนบชิดกันอย่างเงี้ยอันนี้คือการโฟกัสนะฮะโอเคหลังจากที่เราโฟกัสเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็กดถ่ายแค่นี้นะฮะมันมีอีกฟังก์ชันหนึ่งคือถ่ายเรียกว่าเซลฟ์ทัมเมอร์เซลฟี่นะฮะนี่ฮะตัวนี้ปกติมันจะอยู่ตรงกลางเราก็หักขึ้นพอหักขึ้นปุ๊บเราปรับทุกอย่างเรียบร้อยกดเนี่ยเอากล้องตั้งเอาไว้มันจะเป็นการวิ่งมันถ่ายหน้ากล้องนะฮะเป็นการเซลฟี่ถ่ายตัวเองถ่ายแล้วครับพอเราใช้เสร็จถ้ารูปต่อไปเราจะไม่ได้เซลฟี่แล้วเราต้องปรับมาไว้ตรงกลางนะฮะมันก็จะเป็นการถ่ายแบบปกติโอเคต่อไปเป็นการใส่ฟิล์มนะครับเปิดฝาหลังตรงนี้นะฮะเนี่ยด้านนี้งัดขึ้นเอาอีกทีนะเนี่ยตรงนี้มันจะมีเป็นเนี่ยฮะเป็นให้เรางัดขึ้นได้ปุ๊บก็พอเปิดปุ๊บก็เอาฟิล์มมานะฮะเอาด้านที่เป็นจุกลงข้างล่างใส่เข้าไปกันด้านนี้ดึงหางฟิล์มออกมาด้านขวาเนี่ยมันจะมีร่องอยู่ถ้าเรามองไม่เห็นร่องเราก็ขึ้นก้านนะให้มันมาทบรอบสมมุติเราขึ้นไปสุดแล้วแล้วมันมาทบรอบมันยังไม่เห็นก้านนะถ้ายังไม่เห็นร่องเราก็ต้องกดถ่ายทิ้งไปก่อนมันถึงจะขึ้นใหม่ได้เนี่ยเราเห็นร่องเราก็หยุดเราก็เอาไอ้หางฟิล์มนะฮะใส่เข้าไปในร่องทำใหม่นิดนึงเนี่ยเราก็เอามันเน็บเข้าไปในร่องนี่นะเน็บด้วยวิธีไหนก็ได้นะฮะแล้วแต่จะเราจะถนัดทีนี้เราก็เอามือกดตรงเนี้ยให้มันลงหนามเตยนะฮะแล้วเราก็ขึ้นก้านฟิล์มไปมุดขึ้นหมดแล้วยังไม่หมุนเลยนะก็กดถ่ายทิ้งไปก่อนนี่ขึ้นลักษณะนี้นะฮะให้มันดูดเนี่ยให้มันทบฟิล์มดูดเข้าไปอย่างเงี้ยฮะใช่ไหมฮะฟิล์มมันจะเลื่อนถ้าอย่างนี้ปุ๊บเราก็ปิดฝาแล้วขึ้นให้สุดกดถ่ายทิ้งไปสักประมาณ 2-3 รูปนะครับตรงเนี้ย
จนกระทั่งตรงนี้มันมาอยู่เลขหนึ่งนะฮะถ้าอย่างนี้แปลว่าเริ่มถ่ายละเราก็ทำอย่างตั้งอย่างที่บอกแล้วก็กดถ่ายไปเรื่อยวิธีจะดูว่าไอ้ฟิล์มที่เราใส่ไปไม่หลุดชัวร์เนี่ยเวลาเราขึ้นไอ้ตัวนี้นะฮะไอ้ตรงนี้ต้องหมุนตามนี่อย่างนี้คือไม่หลุดอันนี้ถ่ายไป4รูปนะฮะสมมติฟิล์มทั่วไปก็จะมีอยู่36รูปพอตรงนี้มันขึ้นเลขว่า36รูปปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันจะขึ้นไม่ได้ละมันจะแข็งหรือว่ากดไอ้นี่ไม่ลงละอันนี้เราก็ดูตรงนี้ประกอบด้วยว่าถ้ามัน36แปลว่าฟิล์มหมดนะฮะสิ่งที่ต้องทำเวลาฟิล์มหมดก็คือต้องกรอกลับต้องกดตัวนี้ลงไปกดค้างนะฮะแล้วก็ยกตรงนี้ขึ้นกดปุ๊บมันจะจมค้างแล้วก็ยกขึ้นปุ๊บแล้วเราก็หมุนตามเข็มนาฬิกากลับมาพอมันดังคลิกแล้วมันก็จะลื่นอันนี้มันเร็วเพราะมัน4รูปถ้า36รูปก็กรอไปนานๆเลยนะพอมันดังคลิกแล้วมันลื่นเนี่ยแปลว่ามันกลับเข้ามาอยู่ในกลักแล้วเราก็เปิดฝาเห็นไหมฮะนี่ฟิล์มก็จะกลับเข้ามาแล้วจริงๆกรอให้มันหมดไปเลยก็ได้ให้มันกลับเข้าอยู่ในกลักเลยก็ได้เพราะว่าร้านที่ล้างเขาสามารถดึงออกมาได้โอเคครับการใช้งานคร่าวๆก็แค่นี้เองครับโอเคขอบคุณครับ